ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยัวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมมาราชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณครายลูกเสือวชิราวุฒิอำเภอศรีราชาจ,จังหวัดชนบุรี วันพฤหัส,สบดีที่11ธันวาคมพุทธศักราช2512ความตอนหนึ่งว่าขอให้ทราบถึงสิ่งสำคัญในการปกครองไว้ว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ทั้งนี้ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชาติตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั้งข้าราชการพลเรือนทหารและตำรวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศชาติและบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนได้ทบทวนและตระหนักถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้ดวยทรงมีความห่วงใยในความมั่นคงของประเทศชาติ ความรู้สึกและความสุขของประชาชนจึงได้พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการเตือนสติให้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสมัครสมานสามัคคีเป็นการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปร,รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงรัก และส่งห่วงใยในชาติบ้านเมืองและประชาชนมาโดยตลอดจึงประกาศมาให้ทราบสำนักพระราชวัง23มีนาคมพุทธศักราช2562